ค้กผลไม้สดของเราเนี่ยจะเรียกว่าเค้กได้มั้ยจริงๆสังกฤษนะเขาชื่อ fruit pastry แต่ถามว่าทำไม pastry pastry ก็เค้กก็อยู่ under pastry ได้มามิเห็นเค้กตัวนี้นะเลย10ปีแต่เราก็ยังเฉยๆนะจะอร่อยไหมวันนี้ออกมาทำมีเดี๋ยวคนฮือฮามากอร่อยมากคนฮือฮาคือใครหรอแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูสิพวกเรารับภาระกับการกินขนมหวานเยอะแค่ไหนดูสิอ้วนขึ้นเพราะหมามีเลยนะเนี่ยเหรอขั้นตอนแรกของเราในการทำตัวเค้กผลไม้สดของเราเนี่ยเราจะทำบัตเตอร์มิลก่อนใช่บัตเตอร์มิลปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทำเองซื้อก็ได้แต่ว่าราคาสูงแล้วก็หาซื้อยากในประเทศไทยมีวิธีการทำง่ายนิดเดียวเองค่ะเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสจากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไปในนมข้นจืดของเราพักทิ้งไว้ทำเค้กวันนี้เลือกใช้แป้งอเนกประสงค์และทำไมถึงใช้แป้งอเนกประสงค์อ๋อมีน้ำหนักก็ตัวนี้เป็นบัตเตอร์เค้กแป้งอเนกประสงค์เอามาทำเค้กข้อดีอีกข้อนึงด้วยความที่เนื้อแป้งเขาแน่นผลไม้ของเราที่อัดแน่นข้างบนเนี่ยจะไม่จมลงไปแน่นอนนะคะพูดถึงแป้งอเนกประสงค์เนี่ยเลือกใช้ตรากบแป้งข้าวโพดผงฟูนี่อยากให้ทุกคนดูส่วนผสมตัวนมข้นจืดของเราเนี่ยมีลูกๆแบบนี้แล้วนมข้นจืดกับน้ำมะนาวของเราอยู่ตรงนี้แล้วเราใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปตอนนี้เนยสดนี่ตีให้ฟูก่อนเนยสดชนิดเค็มใช่ใส่ลงอ่างผสมผิวส้มขูดนะให้หอมน้ำตาลทรายใส่เข้าไปนะตีแล้วค่ะสปีดกลาง5นาทีพอให้เข้ากันก่อนถึงจะสปีดกลางเข้ากันแล้วเนาะสปีดกลาง5นาทีค่ะเนยกับน้ำตาลขึ้นฟูแล้วเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปใส่ไข่นะคะทีละฟองไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนค่ะค่อยๆใส่ลงไปทีละฟองส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วค่อยๆใส่แป้งลงไปทีละช้อนเททีเดียวได้ไหมได้ทำไมไม่ทำอย่าทำจะไม่สวยเราก็ใส่นมเข้าไปเลยนะเหมือนโยเกิร์ตเลยนะใช่ค่ะพอเราเริ่มเข้ากันใช่ไหมเร่งเท่านี้หนึ่งโอเคปิดนี่ใช้ได้เลยอุ้ยเนื้อสวยมากได้เนื้อเค้กแล้วใส่พิมพ์ตามชอบวันนี้หมามีเลือกเป็นพิมพ์ซิลิโคนทรงกลมก่อนที่จะใส่นะเดี๋ยวแป๊บนึงไล่ฟองอากาศใช่เติมเนื้อเค้กลงไปในพิมพ์แล้วใส่ผลไม้ตามชอบเลยค่ะข้อที่จำเป็นจริงๆคือเค้กตัวนี้ต้องใส่ผลไม้เยอะแน่นด้วยผลไม้ขนาดนี้แล้วนำเข้าเตาอบค่ะเ
อบสุกแล้วนำออกจากพิมพ์แล้วก็พร้อมรับประทานทันทีเสิร์ฟเลยนุ่มมากเลยอ่ะไม่มีแล้วหรอนี่ของเธอของเราแล้วหรอก่อนเสิร์ฟโรยไอซิ่งนิดนึงนะเค้กผลไม้สดเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากๆคือตรงเนี้ยหอมสดๆคือหอมกลิ่นเบเกอรี่อบใหม่ๆเราจะเป็นตัวแทนของทุกคนด้วยความเสียสละอย่างเต็มใจยิ่งโอเคชิ้นนี้ของเราเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็มีพีชอยู่ข้างบนว้าว Moist and delicious ผลไม้มันร้อนแล้วมันดีเข้าปากสดชื่นมากมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมๆของผิวส้มอ่ะมันดีอย่างนี้นี่เองเวลาเราขูดผิวส้มใส่ลงไปอ่ะใช่ไม่อยากหยุดเลยก็หมดสิคะได้ใช่ไหมได้ผลไม้หมดแล้วอ่ะก็เติมได้ใครเอาของคนอื่นมาได้ไหมไม่ไม่ได้หรอไม่ได้อยากให้ทุกคนลองเอาสูตรนี้ไปลองทำรับประทานกันดูรับรองนะว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็เชื่อด้วยว่าถ้าหลายคนเอาไปทำขายขายดีสุดๆเลยล่ะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ายังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32เก่งมาก วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะผมแนะนำเมนูแสนอร่อยตามนี้เลยนะครับไอศครีมของเขาเนี่ยโฮมเมดรสนมฮอกไกโดอันนี้ชูรสชูโรงเลยว้าวตั้งใจทำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆมันน่ารักน่ารักเราเรียกชื่อว่าคุกกี้แตงโมแบบจินตลาเลยนะคุณผู้ชมเนื้อไข่คริสปี้นุ่มมากแล้วก็ทุกคำที่กัดเข้าไปหอมชาไทยยิ่งทานคู่กับครีมเย็นๆข้างบนเนี่ยนะอร่อยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีแน่นอน